สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนภรรยาวิลสมิธป่วยโรคอะไรซ้ำถูกโดนล้อกลางเวทีออสการ์กลายเป็นประเด็นที่ช็อกไปทั่วโลกกับนาทีที่พระเอกซุปตาวิลสมิธขึ้นเวทีไปพบคริสร็อกบนเวทีประกาศรางวัลออสการ์2022หลังจากที่พิธีกรหนุ่มได้พูดล้อเลียนแซวเจด้าภรรยาของวิลเล่น GI Gen 2เพราะเจด้าโกนผมซึ่งช็อตนี้ทำเอาวิลสมิธไม่พอใจก่อนจะปรีขึ้นไปตบและลงมาพร้อมตะโกนด่าว่า Keep my wife's name out of your fucking mouth สำหรับเจด้าเธอกำลังเผชิญภาวะผมร่วงหรืออโลเพเซียมาตั้งแต่ปี2018ซึ่งมีหลายสาเหตุมีทั้งแบบร่วงกระจายหรือร่วงเป็นหย่อมๆสาเหตุมีตั้งแต่การติดเชื้อฮอร์โมนสารเคมีโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและอีกมากมายหลายสาเหตุซึ่งเป็นโรคที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยทุกทรมานเพราะกระทบบุคลิกภาพลักษณะและความมั่นใจในตัวเองแฟนของวิลสมิธรักษาโรคนี้มาหลายปีแล้วซึ่งมันทำให้เธอทุกข์มากในช่วงที่รักษาโรคนี้เพราะเวลาไปไหนก็จะมีคนถามทำไมต้องเอาผ้ามาโพกหัวเธอก็ต้องอธิบายว่าเพราะเธอกำลังรักษาเรื่องผมร่วงเป็นหย่อมๆอยู่และเธอก็รักเส้นผมของตัวเองบำรุงมันเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแล้ววันหนึ่งตื่นมาอาบน้ำเห็นผมร่วงเป็นกำๆตอนอาบน้ำมันก็ชวนให้เสียใจไม่น้อยสุดท้ายผ่านไปหลายปีเธอก็เลือกที่จะยอมรับมันและโกนหัวไปเลยซึ่งการที่เธอทำแบบนี้ก็เหมือนให้กำลังใจคนอื่นๆที่ป่วยเป็นโรคเดียวกับเธอมีผู้ป่วยที่รักษามะเร็งหรือโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อที่เจอปัญหาผมร่วงเช่นเดียวกันพอเห็นแฟนวิลสมิธทำงี้ก็รู้สึกดีว่าเราไม่เห็นต้องอายเลยดาราดังๆเขาก็เป็นและเขาไม่อายเลยที่จะโชว์ให้โลกรู้ว่าเขาเป็นอโลเพเซียท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tiny.com ขอบคุณครับ